สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับกวาง KDS อีกครั้งนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำละครเรื่องจนกว่าจะได้รักกันทางช่อง3ละครแนวโรแมนติกคอมเมดี้เรียมลุ้นกับความสัมพันธ์ชั่วข้ามคืนที่กับตาลปัดกลายเป็นความสัมพันธ์ลูกเลี้ยงกับแม่เลี้ยงผลงานของผู้จัดคุณอาร์ตพลังธรรมกล่อมทองสุขแห่งค่ายรักละครที่ได้พระนางที่ทุกคนรอคอยให้กลับมาคู่กันอีกครั้งอย่างหมากปรินที่มารับบทเป็นเหมืองหนุ่มรักธรรมชาติที่มีนิสัยห่ามรั่วกวนตัวพ่อโคจรมาพบกับยาย่าอุรัสยาที่มารับบทเป็นอโปสถาปนิกสาวจิตใจดีที่มีความพยายามและความตั้งใจมุ่งมั่นรวมด้วยมีนพีรวิทย์และแพรพิชาภาต้องบอกเลยคู่นี้จะทำให้ทุกคนลุ้นว่าจะรักกันได้อย่างไรในเมื่อนิสัยต่างกันสุดขั้วเป็นเรื่องราวของอโปเธออกหักผิดหวังในความรักทำให้เธอสร้างตัวตนใหม่ขึ้นมาชื่อว่าวิวเพียงเพราะเธออยากหนีจากการเป็นตัวเองไปพักใจที่ทะเลแต่การไปพักใจในครั้งนี้กลับให้เธอได้เจอกับคนแปลกหน้าอย่างเหมืองจนทำให้เธอคิดว่าเธอเจอคนที่ใช่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์แบบคืนเดียวที่มีจบพอเธอเกิดขบคิดถึงคำถามโลกแต่ที่ว่าวันในสแตนสามารถพัฒนาเป็นความรักได้หรือไม่ถ้าถามวิวหญิงสาววัย27ปีณจุดนี้คงตอบว่าได้วิวไม่เคยเจอใครที่เก็ตหรือเข้าใจเธอตั้งแต่แรกเจอเหมืองชายหนุ่มแปลกหน้าที่ภายนอกโคตรกวนแต่ภายในจิตใจดีอย่างคาดไม่ถึงความสัมพันธ์ชั่วข้ามคืนอันแสนโรแมนติกในแคมปิ้งคาริมทะเลเหมือนกับฝันวิวคิดว่าเหมืองคือคนที่ใช่แต่จะทำยังไงในเมื่อเธอเจอคนที่ใช่ในเวลาที่ผิดวิวถูกเรียกตัวกลับกรุงเทพด่วนจนไม่มีโอกาสได้บอกลาเหมืองเมื่อวิวกลับมาที่บ้านเธอก็ไม่ได้ใช้ชื่อวิวต่อไปพอชื่อจริงของเธอคืออโปวิวเป็นแค่ตัวตนที่อโปสร้างขึ้นมาในวันที่เธอไม่อยากเป็นตัวเองเท่านั้นเธออยากหนีความจริงที่ถูกเททั้งจากงานและจากผู้พอก่อนหน้านี้อโปจับได้ว่าเกมแฟนเก่าของเธอแอบแซบกับผู้หญิงอื่นและบอกเลิกกับเธอโดยไม่แยแสและทันทีที่อโปกลับมาถึงบ้านเธอกลับเจอเรื่องที่พียิ่งกว่าเมื่ออโปต้องแต่งงานกับภูดินนักธุรกิจหนุ่มรุ่นพ่อด้วยเหตุผลบางอย่างเพื่อครอบครัวของเธอเรื่องราวกับตาลปัดเข้าไปอีกเมื่อลูกชายของภูดินคือเหมืองผู้ชายที่เธอตกหลุมรักกลับกลายมาเป็นลูกเลี้ยงจากเหตุวันในสแตนในคืนนั้นสู่ความสัมพันธ์แบบลูกเลี้ยงกับแม่เลี้ยงที่เป็นอยู่จะทำให้ความรักของทั้งคู่ไปต่อได้หรือไม่ติดตามชมกันได้ในละครเรื่องจนกว่าจะได้รักกันทุกวันจันทร์อังคารเวลา 20:30 นทางช่อง3ออกอากาศตอนแรกวันจันทร์ที่15มีนาคมค่ะชอบก็กดถูกใจใช่ก็ช่วยกด Subscribe หรือกดติดตามให้กวางด้วยนะคะและคลิปต่อไปกว่าจะทำเรื่องอะไรรอติดตามรับชมกันได้เลย